10:22 นะคะคุณผู้ชมอยู่กับรายการทันข่าวเช้าค่ะช่วงนี้ยังคงติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะเรามาเริ่มกันที่เพื่อนบ้านของเราใกล้ชิดเลยนะคะอย่างเมียนมาล่าสุดจากเหตุการณ์ที่น้ำล้นสปิลเวย์แล้วเขื่อนแตกก็ปรากฏทำให้ชาวบ้านกว่า85แห่งเนี่ยนะคะที่เป็นหมู่บ้านได้รับความเสียหายและต้องอพยพประชาชนกว่า 60,000 คนออกจากบ้านเรือนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้หนังสือพิมพ์ของทางการเมียนมารายงานว่าเหตุการณ์สปิลเวย์หรือทางน้ำล้นแตกที่เขื่อนสวาใกล้กับเมืองสวาทางตอนกลางของประเทศเมื่อวันพุธทำให้เกิดน้ำท่วม85หมู่บ้านทางหลวงสายสำคัญก็ใช้สัญจรไม่ได้เลยนะคะเต็มไปด้วยน้ำหมดชาวบ้านกว่า 63,000 คนต้องรีบอพยพโดยนายมินทูซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เมืองเยชาดาเปิดเผยว่าช่วงเช้าวันนี้น้ำเริ่มลดระดับลงแล้วแต่ว่ายังคงมีผู้สูญหายอยู่2คนและเกรงว่าอาจจะถูกน้ำพัดไปแล้วทางด้านนายกองเมียนเต็งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านชลประทานจากกระทรวงการเกษตรปศุสัตว์และชลประทานบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือการทำให้น้ำไหลลงไปอยู่ในอ่างเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะถึงหน้าแล้งซึ่งจำเป็นต้องใช้น้ำแล้วก็เตรียมหาสาเหตุที่ทำให้เขื่อนแตกในครั้งนี้ส่วนกำแพงกันดินของสปิลเวย์ได้ซุดตัวลงไปยังส่วนฐานรากราวๆ 120-150 เซนติเมตรจึงก่อให้เกิดน้ำท่วมส่วนตัวเขื่อนนั้นยังคงอยู่ในสภาพดีพูดถึงเรื่องของการเดินทางระหว่างเมืองสำคัญของเมียนมานะคะทั้งย่างกุ้งมันดาเลแล้วก็กรุงเนปิดอตอนนี้ได้รับผลกระทบหมดเลยนะคะหลังจากที่เกิดน้ำท่วมสะพานบนทางหลวงเชื่อมเมืองต่างๆตอนนี้ก็พากันซุดตัวค่ะครับขณะที่สื่อทางการเมียนมารายงานว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับเจ้าหน้าที่เองเพิ่งจะมีการยืนยันว่าเขื่อนดังกล่าวเนี่ยซึ่งมีความจุน้ำประมาณ266ล้านลูกบาศก์เมตรมีความปลอดภัยถึงแม้ว่าชาวบ้านจะห่วงเรื่องของน้ำล้นเขื่อนก็ตามนายกองเมียนเต็งนะครับกล่าวว่าเขื่อนเนี่ยได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอและการพังถล่มของสปิลเวย์เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดมาก่อนเหตุสปิลเวย์แตกครั้งนี้เนี่ยแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่ามันทำให้เกิดความกังวลในประเด็นเรื่องของความปลอดภัยของเขื่อนและไม่ใช่แค่ที่เมียนมานะฮะทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยเพราะถ้าเกิดเราย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้วหมาดๆเลยเพิ่งจำกันได้นะฮะลาวก็เพิ่งจะประสบเหตุกับน้ำท่วมเนื่องจากสันเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกซึ่งครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต35รายด้วยครับอย่างที่คุณแบงค์ว่าแล้วเขาก็พูดกันไปว่าส่วนใหญ่ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าเดิมๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีความรู้ความชำนาญความเชี่ยวชาญเนี่ยมันมาจากที่เดียวกันแล้วความแข็งแรงนี่มันจะคล้ายๆกันไหมหลายคนเป็นกังวลค่ะครับไปดูชะตากรรมของผู้อพยพของชาวเวเนซุเอลากันหน่อยนะครับหลังจากที่หลบหนีไปอยู่ทั้งบราซิลเองหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นล่าสุดปัจจุบันนี้ยังคงไร้บ้านอยู่นะครับชาวเวเนซุเอลานะครับจำนวนไม่น้อยเนี่ยตัดสินใจหนีจากบ้านเกิดนะครับซึ่งกำลังเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองแล้วก็การล่มสลายทางเศรษฐกิจส่งผลให้พวกเขานั้นจะต้องออกมาเผชิญกับภาวะข้าวยากหมากแพงนะครับและก็ต้องตัดสินใจข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยความหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ปรากฏว่าผู้อพยพจำนวนมากทีเดียวนะครับที่ข้ามแดนไปยังบราซิลณตอนนี้กลับยังไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้เพราะพวกเขานั้นยังคงต้องอาศัยอยู่บนท้องถนนมีการกางเต็นท์พักพิงแล้วก็ผูกเปข้างทางหรือนอนบนกระดาษหลังนะครับฉากชีวิตดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคท่ามกลางปัญหาการอพยพของชาวเวเนซุเอลาที่มันหลั่งไหลไปยังประเทศใกล้เคียงทั้งบราซิลโคลอมเบียเปรูแล้วก็เอกวาดอร์นะครับข้อมูลจากทางการเมืองของโบอาวิสตานะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐโฮไรมาของบราซิลเนี่ยที่อยู่ติดกับเวเนซุเอลาออกมาเปิดเผยว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับมีผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาข้ามแดนมาแล้วกว่า 35,000 คนในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ซึ่งก็ทำให้ประชากรในเมืองนั้นเพิ่มมากขึ้นร้อยละ10และปัจจุบันมีผู้อพยพไร้บ้านราว 3,000 คนนะครับค่ะผู้อพยพเหล่านี้ถ้าเกิดไม่มีที่นอนเขาก็นอนบนเกาะกลางถนนบางคนก็ไปนอนตามย่านการค้าใครโชคดีหน่อยก็อาจจะมีเต็นท์พักพิงของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือบางคนก็ผูกเปลนอนเอาตองนอกร้านค้าที่ได้รับอนุญาตนะคะบอร์ดก็ออกมาแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มน้ำผลไม้ให้กับผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนายลูอิสดาเนียลซึ่งเป็นผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาบอกว่าเขาได้รับอาหารแต่ว่าไม่มีหลังคาคุ้มหัวแล้วก็ไม่มีงานทำสิ่งที่เขาทำคืออยากจะ
หาเงินกลับไปให้ลูกๆที่อดอยากอยู่ในเวเนซุเอลาขณะที่เจ้าหน้าที่ในประเทศในแถบเทือกเขาแอนดีสตอนนี้ร่วมประชุมกันอยู่ที่กรุงลิมาของเปรูเมื่อวันพุธนะคะหารือเรื่องนี้ล่ะค่ะเรื่องวิกฤตการผู้อพยพจากเวเนซุเอลาที่ตอนนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนทำให้เกิดความตึงเครียดบริเวณชายแดนเรื่องของการจัดสรรพสิ่งอำนวยความสะดวกการให้บริการขั้นพื้นฐานกับผู้อพยพต่างๆค่ะครับจากเวเนซุเอลามาดูที่อังกฤษกันบ้างอย่างที่เกริ่นกันไปนะครับอังกฤษตอนนี้เตรียมที่จะออกกฎหมายใหม่ห้ามขายเครื่องดื่มชูกำลังให้กับเด็กๆและก็เยาวชนโดยอ้างว่าดื่มแล้วเสียสุขภาพครับรัฐบาลอังกฤษตอนนี้กำลังพิจารณาห้ามการจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลังให้กับเด็กนะครับเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพเนื่องจากเครื่องดื่มชูกำลัง energy drink เนี่ยน้ำตาลสูงคาเฟอีนก็สูงทำให้เป็นโรคอ้วนแล้วก็หลายๆโรคตามมานางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็มีการแถลงวันนี้นะครับว่าโรคอ้วนในเด็กเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาด้านสุขภาพที่ร้ายแรงที่สุดที่อังกฤษกำลังเผชิญอยู่มีเด็กๆจำนวนมากที่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเป็นประจำเพราะว่าราคาของมันเนี่ยถูกกว่าน้ำอัดลมเราจึงจำเป็นต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เด็กๆมีจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นสนับสนุนความคิดในเรื่องนี้ด้วยนะครับทางด้านนายสตีฟบรินรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษเนี่ยก็มีการบอกว่าเด็กๆชาวอังกฤษมีการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังมากกว่าเด็กๆในยุโรปประเทศอื่นๆมากกว่า 50% นะฮะสูงมากรอยเตอร์สเองก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่ารัฐบาลอังกฤษได้มีการเริ่มหารือประเด็นการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลังให้กับเด็กแล้วโดยจะบังคับใช้กับเครื่องดื่มชูกำลังที่มีปริมาณคาเฟอีนตั้งแต่150มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดเกณฑ์อายุขั้นต่ำของเด็กนะฮะว่าอายุเท่าไหร่ถึงสามารถซื้อได้อย่างไรก็ตามในอนาคตเนี่ยกฎหมายนี้จะมีผลเฉพาะในอังกฤษเท่านั้นก็คือในสกอตแลนด์ในเวลส์แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือจะสามารถกำหนดข้อบังคับได้เองนะครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยร้านค้าปลีกบางแห่งในอังกฤษนะครับงดจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลังให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังคงสามารถซื้อเครื่องดื่มได้จากร้านค้าหรือว่าเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติบางแห่งส่วนกฎหมายภาษีน้ำตาลที่เรียกเก็บกับทางด้านของน้ำอัดลมก็มีผลไปทั่วสหราชอาณาจักรก็ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานี้แล้วนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมันก็จะมีคาเฟอีนอยู่ในระดับที่สูงทีเดียวแล้วก็เขาบอกนะครับว่า1กระป๋องเนี่ยขนาด250มิลลิลิตรเนี่ยนะครับก็จะมีคาเฟอีนประมาณสัก80มิลลิกรัมที่สำคัญยังประกอบไปด้วยน้ำตาลปริมาณมากทีเดียวรวมไปถึงวิตามินแร่ธาตุและก็สารสกัดจากสมุนไพรการดื่มเครื่องดื่มชนิดดังกล่าวนั้นมากเกินไปเนี่ยมันจะไปส่งผลกระทบด้านปัญหาสุขภาพด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเด็กดื่มเข้าไปเยอะๆมากๆก็จะมีโรคอ้วนโรคฟันผุปวดศีรษะตามมาบางคนเนี่ยนอนไม่หลับปวดท้องสุดท้ายสมาธิสั้นนะครับแนวคิดนี้ไม่ใช่เฉพาะที่อังกฤษนะที่ใกล้ๆเราเกาหลีใต้เขาก็ห้ามขายเครื่องดื่มชูกำลังในโรงเรียนล่าสุดห้ามขายกาแฟละกฎหมายใหม่เดี๋ยวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ประมาณอีก2อาทิตย์นะเอ้ยบ้านเราก็อินเทรนด์นะห้ามขายน้ำข้าวหมากห้ามขายน้ำข้าวหมากบ้านเราก็ห้ามขายน้ำข้าวหมากเหมือนกันขายโดนจับนะครับพาคุณผู้ชมไปที่เบอร์ลินนะคะไปที่เยอรมนีค่ะที่นั่นเอเซอร์เปิดตัวเป็นเขาเรียกว่าแล็ปท็อป2รุ่นใหม่รุ่นหนึ่งบางสุดในโลกอีกรุ่นหนึ่งเบาที่สุดในโลกค่ะนี่เป็นแล็ปท็อปสำหรับเล่นเกมตัวใหม่ของทาง Acer นะคะมีชื่อว่า Predator Titan 900มาพร้อมกับหน้าจอที่มีความละเอียดแบบ 4K คือรองรับระบบทัชสกรีนด้วยหมุนจอกลับด้านได้ปรับให้หน้าจอเข้ามาใกล้ผู้ชมให้ได้มากขึ้นด้วยหน้าจอสามารถถอดออกนำมาใช้เป็นแท็บเล็ตก็ได้หรือจะใส่เข้าไปทำเป็นแล็ปท็อปพิมพ์งานก็ได้ก็เลยทำให้ต่างจากหน้าจอแล็ปท็อปรุ่น Predator ตัวอื่นๆสำหรับ Predator Titan 900นี่นะคะเดี๋ยวจะมาพร้อมกับระบบระบายอากาศพัดลมมี AeroBlade 3D รุ่นที่4ก็เลยทำให้แล็ปท็อปไม่ร้อนจนเกินไปเมื่อคุณเปิดใช้งานเป็นเวลานานๆนี่นะคะโดยเจสันเฉินซึ่งเป็น CEO ของ Acer บอกว่า Predator Titan 900นี้จะทำให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงถ้าคุณยังไม่เคยรู้จักกับคำว่ายอดเยี่ยมคุณต้องใช้รุ่นนี้เขาบอกว่าราคาเขายังไม่เปิดเผยนะแล้วแล็ปท็อปรุ่นอื่นๆทาง Acer ก็นำมาเปิดตัวเหมือนกันอย่างรุ่น Swiftก็เปิดตัวมา2อันนะคะก็แบ่งเป็น Swift 5กับ Swift 7ค่ะครับคือ Predator ที่คุณผู้ชมเห็นไปเป็นเกมมิ่งแล็ปท็อปเอาไว้สำหรับเล่นเกมแต่ว่ารุ่นที่คุณกุ๊ก
เกริ่นไปว่า Swift เนี่ยเบาและบางที่สุดคืออันนี้ฮะ Acer Swift 5เป็นแล็ปท็อปที่ Acer อ้างว่าเบาที่สุดในโลกครับ990กรัมเท่านั้นไม่ถึงกิโลมาพร้อมกับหน้าจอ HD แบบทัชสกรีนนะฮะ15นิ้วเขาบอกว่าจะเริ่มวางจำหน่ายมกราคมปีหน้าราคาเนี่ย1,099ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 36,000 บาทส่วน Swift 7เป็นแล็ปท็อปที่ Acer อ้างว่าบางที่สุดในโลกความหนาของตัวเครื่องเนี่ย 8.98 มิลลิเมตรเท่านั้นน้อยมากไม่ถึงเซนนะฮะมาพร้อมกับหน้าจอแบบทัชสกรีนขนาด14นิ้วมีระบบปฏิบัติการเป็น Intel Core i7 Gen 8นะครับแล้วก็ Acer เนี่ยบอกว่าเรื่องของราคาขออุบไว้ก่อนนะครับกำลังจะถามเลยคุณแบงค์ขออุบไว้ก่อนแต่เบาและบางจริงๆลองดูสิฮะครับอยู่ประเทศเขาอ่ะพอจะเข้าใจกันได้แต่พอเข้ามาบ้านเรานี่สิโอ้โหกระชูดไม่ลงเป็นสาวๆที่ถ้าเกิดสาวๆเอามาใช้เนี่ยคือทั้งบางและเบาก็จริงแต่ติดสติ๊กเกอร์หนักมากสติ๊กเกอร์เยอะมากจนน้ำหนักก็เริ่มหนักแล้วติดเคสด้วยติดเคสป้องกันการเป็นรอยค่ะไปทิ้งท้ายเบรกนี้กันด้วยความมานะอุตสาหะพยายามเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอันนี้เรื่องจริงนะครับล่าสุดจะพาไปดูนักว่ายน้ำชายชาวอังกฤษเนี่ยเขาว่ายน้ำนะครับข้ามช่องแคบของอังกฤษนะครับระยะทาง530กิโลเมตรด้วยกันเพื่อตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทะเลนะครับเดี๋ยวจะส่งคุณบอยไปสู้หน่อยไหวไหมคุณบอย ถ้าเกิดวันละ100เมตรได้นะครับแต่พอไปดูผลงานของเขาแล้วเนี่ยนะฮะไม่น่าจะเทียบติดนะครับเพราะว่านักว่ายน้ำจอมอึดคนนี้เขาชื่อว่าลูวิสพิลนะครับเขาบอกว่าเสร็จสิ้นภารกิจว่ายน้ำเนี่ยเป็นระยะทาง530กิโลเมตรในช่องแคบอังกฤษโดยเริ่มต้นจากแลนส์เอ็นนะครับซึ่งเป็นบริเวณสุดช่องแคบทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ว่ายไปจนสุดอีกช่องแคบฝั่งตะวันออกก็คือโดเวอร์ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักว่ายน้ำคนแรกนะครับที่ว่ายน้ำตามระยะทางดังกล่าวนี้ได้สำเร็จค่ะสมาคมว่ายน้ำข้ามช่องแคบนะครับบอกว่านายพิวเนี่ยอายุ48ปีว่ายน้ำผ่านช่องแคบวันละ10กิโลถึง20กิโลเมตรใช่สมาคมว่ายน้ำข้ามช่องแคบบอกยอมแล้วพิวเอาไปเลยเซอร์ติฟิเคทถ้าจะทำได้ขนาดนี้ใช้เวลาว่ายประมาณสัก49วันนะฮะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเสร็จปั๊บนะฮะซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วกล่าวกับฝูงชนที่มารอให้กำลังใจว่าเขาเหนื่อยอยากจะนอนมันก็เป็นไม่ได้ล่ะพิวอายุ48แล้วนะคะพวกเราเนี่ยวัย2ปลาย3ต้นเนี่ยจะสู้พิวเขาได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเขาบอกเป้าหมายในครั้งนี้อยากจะปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับมลภาวะทางทะเลแล้วก็อุณหภูมิของน้ำทะเลที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะคะพิวบอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวจะไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม G7แต่ไม่ได้บอกนะว่าจะว่ายน้ำไปเข้าร่วมการประชุมหรือเปล่าเขาจะมีการหารือกันเรื่องของการอนุรักษ์ทะเลค่ะจากนั้นพิวจะไปเข้าร่วมการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยทะเลซึ่งตัวแทนจากทุกประเทศทั่วโลกจะมารวมตัวกันเพื่อที่จะหาวิธีอนุรักษ์น้ำซึ่งต้องอาศัยการทำงานอย่างหนักรวมไปถึงสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมากพิวบอกว่าเราจำเป็นต้องมีพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่เพื่อฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาธรรมชาติค่ะเป้าหมายเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ไปชมเขาว่าเก่งอย่างเดียวนะฮะเป้าหมายคือให้รู้หน่อยว่าสิ่งที่เขาทำวัตถุประสงค์มันคืออะไรนะครับค่ะ